หวานแดงแซงบ่าวสาวละค่ะโอ้ยไม่หรอกค่ะต้องยกให้บ่าวสาวเพราะว่างานน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากพี่คิวค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจค่ะเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบปลื้มปิ่มตามไปเหมือนกันร้องไห้เลยแบบน้ำตาซึมตามเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนบ่าวกันอย่างเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านมากเห็นเขาแต่งแล้วเรามีโมเมนต์ว่าไม่อยากจะแต่งงานจะเป็นยังไงว่าค่ะก็หนูไม่ได้คิดเลยค่ะช่วงนี้ก็ทำงานกับเขาช่วงนี้ละคร7 วันเลยก็ยุ่งตลอดมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพเลยค่ะยังไม่เห็นภาพใส่ต้องฝากอะไรเงี้ยโอ้ยังไม่เห็นหรอกความเป็นต้องสาวมันจะดูความเป็นอะไรมันดูแบบฝันยังไงบ้างก็จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของทุกคนนะคะว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบว่าเขามองบ่าวสาวแล้วหันมามองคนข้างๆหันมามองคนข้างๆก็คือหูเหอแดงทั้งแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยโซฟไปอย่างทุกจักรการเธอแล้วโมเมนต์รูปนั้นหน่อยก็คือบังเอิญว่าแดดมันแรงมากแต่ละตอนนั้นเหมือนกำลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วก็เลยเหมือนว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็คอยเหมือนมาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวบังให้นะอะไรแบบนั้นใช่นะคือร่มไม่ต้องพี่เจนค่ะก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแก้มนี่แดงไปหมดเลยหูก็แดงคือไม่ร้อนปกติเขาดูแลแค่แค่ดีแบบนี้นะคะปกติดูแลแค่แค่แบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างที่ทุกคนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนึงเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นความน่ารักเห็นความน่ารักของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงโชคดีไหมคะที่เหมือนแบบอ๋ออุ้ยโชคดีค่ะคือพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆอะค่ะก็ใครที่อยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนโชคดีวันนั้นตอนที่ผู้จัดการลงรูปไปมีใครแซวเราไหมคะบางคนแซวคือพอมีเพื่อนๆทักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับมาที่กองถ่ายก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกค่ะต้องแซวบ่อยๆครับเล่นกับความรักก็อาจจะเป็นแบบชินยังชินยังไม่ค่อยคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงหรือจะทําหน้ายังไงดีแล้วได้คุยกับพี่เจนมั้ยคะมีคนแซวเยอะๆรุ่นนี้คุยค่ะก็บอกว่าเออวันนี้มีคนแซวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำขำยิ้มยิ้มแสดงว่าทุกครั้งที่โดนแซวยังเขินตลอดหนูยังเขินอยู่นะคะมันไม่ชินเราแบบว่าคนมาเหมือนแบบเฮ้ยเห็นนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มแล้วก็หรือว่าต้องเบาๆโมเมนต์ลงเต่าอันนี้ขอโหท่านต้องไปบอกเขาก็มันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีกับเราคิดไหมคะว่าเขาจะเป็นคนอบอุ่นข้างรักทำไมคุณน่ะจริงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุมอีกมุมนึงเท่านั้นแหละพอได้เห็นก็รู้สึกว่าเออก็สมแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีแสดงว่าเราก็รักเขาอะไรนะคะแสดงว่าเราก็รักที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนกันข้างรักเขาน่ารักแล้วเราข้างรักเขาด้วยไหมก็มีแล้วนอกจากโมเมนต์นั้นแล้วมันมีโมเมนต์อื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าทำอะไรยังไงคือมันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่างว่ากินข้าวหรือยังเดินเหนื่อยไหมเพราะว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยค่ะก็จะคอยดูว่าเราโอเคหรือเปล่าอย่างจริงๆที่เขาซัพพอร์ตเราทั้งหมดอ๋อไม่แต่คือหมายถึงว่าเขาก็คอยดูแลเราทราบไหมบอกว่าแบบอยากเป็นไทยในดาสักทายในชีวิตโอ้ค่ะขอไปเล่นไหมไม่ยังไม่ได้มาเลยค่ะตัวไฮเองขั้นรัดขนาดไหนไฮก็ไม่รู้สิคะว่าจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน appreciate ในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็เหมือนมีให้กลับให้เขาไปแต่เขาเข้ามาแบบช่วยเติมเต็มความรู้สึกมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทำให้เราได้แชร์ความรู้สึกในแต่ละวัน
าช่วยเติมเต็มเราได้ไหมคะมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทำให้เราได้แชร์ความรู้สึกในแต่ละวันเรื่องใหม่ของคนนี้ซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจที่จะพูดกับเขาในเรื่องนึงก็อาจจะมาเติมเต็มในเรื่องนี้จากความรักมันก็มีภาคที่มีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็น่ารักเขาไม่ได้หมดตัวใช่เขาถือว่าเขาไม่คือแบบไม่มีหมดโปรเลยคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีพันถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพิ่มอะไรค่ะคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบจริงคือตอนที่เป็นเพื่อนพี่น้องเขาก็ดูแลที่แค่เราที่เป็นคนใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อสถานะมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะใครที่แฟนกับพิเศษได้เลยใช้ทำเยอะไหมคะโอ้ยเขินเหมือนกันก็เป็นแฟนคนแรกๆเป็นแฟนคนแรกใช่แล้วมาเจอแล้วฮะก็ต้องภูมิใจนะแต่ว่าจะเป็นแบบชายที่บอกคุณเนี้ยอยากเวลาที่เขาวางตัวเราค่ะเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆเขามีมุมตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือเขาอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีมุมนึงที่แบบเฮ้ยเขามีความโกหลุดของเราเหมือนกันซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยไม่เห็นเขาที่เป็นแฟนกันใช่ๆคือจริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กันเขาก็เหมือนแบบว่ามีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยว่างมีคนอ้อนใส่เราไหมคะแฟนมีเขาเป็นคนที่ขี้อ้อนอย่างเช่นไปถามพี่เจมส์ดีกว่าเดี๋ยวจับมือพี่เจมส์ด้วยนะมีอะไรต้องปรับต้องจูนกันบ้างค่ะจริงคืออย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานอะค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันแผ่ความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับเยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะจีบนะอยากให้อีกคนประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันสบายๆมากเลยคือมันก็เลยเป็นธรรมชาติมากความรับฟังกับงานคู่มันเลยเซ็นเตอร์เข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลยว่าเสริมกันมากมากเลยนะครับก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตยังมีหลายงานเลยค่ะก็หวังว่าต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ยินดีค่ะมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทำให้เราได้แชร์ความรู้สึกในแต่ละวันเรื่องใหม่ของคนนี้ซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจที่จะพูดกับเขาในเรื่องนึงก็อาจจะมาเติมเต็มในเรื่องนี้ใช่ค่ะที่รู้จักความรักมันก็มีภาคที่มีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็น่ารักเขาไม่ได้หมดตัวเลยใช่คือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีพันถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพิ่มอะไรค่ะคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบจริงคือตอนที่เป็นเพื่อนพี่น้องเขาก็ดูแลที่แค่เราที่เป็นคนใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อสถานะมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะใครที่แฟนกับพิเศษได้เลยใช้ทำเยอะไหมคะโอ้ยเขินเหมือนกันก็เป็นแฟนคนแรกๆเป็นแฟนคนแรกใช่ไหมมาเจอแล้วฮะก็ต้องภูมิใจนะแต่ว่าจะเป็นแบบชายที่บอกคุณเนี้ยอยากเวลาที่เขาวางตัวเราค่ะเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆเขามีมุมตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือ
คือเขาอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีอีกมุมนึงที่แบบเฮ้ยเขามีความโกรธหลุดออกมาเหมือนกันซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยไม่เห็นเขาดีเป็นแฟนใช่ใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กันเขาก็เหมือนแบบว่ามีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยว่าคือคนก็คนใส่เราไม่ค่อยเขาเป็นคนที่ขี้อ่อนอย่างเช่นต้องไปถามพี่เจมส์ดีกว่าเดี๋ยวจับมือพี่เจมส์ด้วยนะแล้วมีอะไรต้องปรับมีอะไรต้องปรับต้องปรุงกันบ้างจริงคืออย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานอะค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีเนี้ยพอมันแถบความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับเยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะจีบนะอยากให้อีกคนประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันสบายสบายมากเลยคือมันก็เลยเป็นธรรมชาติมากความรับฟังกับงานคู่มันเลยเซ็นเตอร์เข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลยว่าเสริมกันมากมากเลยนะครับก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตมีหลายงานเลยค่ะก็หวังว่าต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ไหวแล้ว